ปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ได้บลัฟกันหลังจากที่เพชรจ้าวิเชียรพิธีกรคนเก่งของรายการโฮมอโลนที่เพิ่งเปิดตัวสาวรู้ใจไปหมาดๆซึ่งทางด้านอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันศาเองเนี่ยก็ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีทายาทตระกูลธุรกิจหมื่นล้านอย่างบ๊อบบี้ต่อทันทีเลยค่ะเราตกลงกับนิวเคลียร์ว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนอะแบบมีคนคุยด้วยความที่เด็กอะเขายังแยกไม่ออกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นพ่อกับแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังคาดหวังอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ก็เป็นแฟนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่ารอเขาโตกว่านี้ก่อน